ประเทศไทยกำลังจะเปิดรับสมัครนะครับผู้ประกอบการที่อยากจะให้บริการธนาคารรูปแบบใหม่เขาใช้คำว่า virtual bank เนาะหลายคนนะครับจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรบางคนน่ะอาจจะคิดว่า virtual bank ก็คือธนาคารที่อยู่ในโลกดิจิตอลโดยที่ไม่ได้อยู่ในโลกปัจจุบันหรือเปล่า metaverse ใช่ไหมช่วงนี้ได้ยินคำนี้เยอะจริงๆไม่ใช่นะครับแต่ virtual bank ก็คือธนาคารที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้นี่แหละคีย์หลักสำคัญก็คือเป็นธนาคารที่ไม่มีสาขาแล้วทำไมวันนี้เราจะต้องออก virtual bank ด้วยครับวันนี้ก็มีธนาคารดีอยู่แล้วจำเป็นต้องมีไหมลูกใช่แล้วแถมธนาคารปัจจุบันก็ทำโมบายแบงกิ้งได้อย่างเก่งมากด้วยนั่นน่ะสิ